่อนจะเริ่มชมนะคะฝากทุกคนคนละไลค์ถ้าไม่กดอีก3วิล่ะก็ตีตื้อวันปลาสุดที่รักของคุณผู้ชมกำลังจะตายกดแล้วเรียบร้อยรอดเชยน้องชายกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันเลยนะคะอยู่ผมเนี่ยวันนี้เนี่ยไอ้ก้าวเหมือนเดิมแล้วก็อยู่กับข้างขึ้นที่3ปลากระบวนท่าสังหาร8ทิศโอ้เฮ้ยกูว่ามีปลานะเว้ยฟ้าปลาอะไรวะปลาโรบอทเอาอีกแล้วปลาหายตัวในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเรากับไอ้ฟ้าเนี่ยครับเรากลับมาใน Minecraft ทดลองตามคลิปดังๆใน YouTube TikTok แล้วถ้าคลิปไม่ดังทดลองไม่ได้หรอวะก็ทดลองได้แต่มันไม่ค่อยว้าวไงเพื่อนเอาเป็นว่านะฟ้าก่อนจะเริ่มคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมเพื่อกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับคนละไลค์ให้ถึง 10,000 ด้วยนะครับไอ้ก้าวแต่มีอีกอย่างนึงที่อยากกดอะว่ามากดเปิดใช้กระบวนท่า8ทิศสังหาร8ทิศโอ้กูอยากตายเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับอันแรกว่าไอ้ฟ้าเท่าที่กูดูแบบวิเคราะห์ก่อนเลยคือมันมี TNT 2อันแล้วก็มีโกเลมโอ้ยเหยียดแก้งดิโอ้ my god อะไรวะมันทำอะไรวะมันดันรถไฟแล้วมันก็ตมมาดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมเรามาลองดูว่า TNT VS Golem ไม่ใช่ TNT VS Golem อะไรคืออะไรครับน้องชายปานระเบิดปะทะปานหินผาโอ้เบื่อจริงเลยไปรถสตาร์ทไม่ติดหรอครับน้ำมันอะไรนะน้ำมันหมดกลางทางกูอย่างชอบเลยไปปึ๊บดูเหมือนเครื่องยนต์จะมีปัญหานะครับทำไมไม่มาลองซ่อมที่ศูนย์อีเกียนะครับแปลกๆแล้วไอ้ฟ้าเอาละคุณผู้ชมรอบนี้ไม่มีพลาดแน่นอนครับไอ้ฟ้าพร้อมที่จะดูความสวยงามยังเดี๋ยวก้าวทำไรอ่ะกูพร้อมไปเพื่อนอุ้ยบินจริงAmazing สวยจัดคุณผู้ชมแต่ว่าดูโอ้โหก้าวมึงรอเหล็กไปคิดขวานที่มันดิเสกๆก้อนเหล็กออกมาแล้วคิดขวานที่มันทำไมวะเออมึงลองดูอุ้ยซ่อมแซมได้เฉยยอดปะล่ะของจริงเกินแต่ถ้าพูดถึงแบบเอามาทดลองเฉยไอ้ภาคกี่คะแนนดีเลือกการทดลองแต่กูมีคำถามอย่างนึงว่าเมื่อกี้คุณบัวก็มึงเลือกเองไม่ใช่เหรอวะไอ้งั่งอันนี้กูให้10เลยว่ะกูชอบหุยให้10เฉยสวยแต่ถ้ามันใช้ท่าสังหารเข็มทิศได้กูให้ร้อยเลยสังหารตัวเองโอ๊ยแม่งออกทิ้งออกไม่ได้แดกกูหรอกสำหรับอันที่2ครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าบ้านในขวดจาโหลเป็นไงวะต้องลองดูใช่หุยโคตรเท่ดูมันไปวางดิแค่ครับของอันนี้กูว่าว้าวแล้วว่ะคุณผู้ชมหุยมันหายไปแล้วก้าวมันเป็นการเหมือนแบบดูดบ้านเข้ามาในบ้านแก้วเหรอหุยมันหล่อเท่จังอ่ะมาดูกันครับคุณผู้ชมสำหรับอันที่2เว้ยไอ้ฟ้าเอ้ยไหนมันทำได้จริงเหรอวะ ได้จริงดิกูวางตรงกลางบ้านหุยแล้วไงต่อหุยแล้วจะโดนดูดไหมน่ะออกก่อนออกห่างไอ้ก้าวอุ้ยกูไม่เป็นไรวะเฮ้ยไอ้ฟ้ารอวางดิปุ๊บว้าวก้าวบ้างแม่งแบบโดนดูดเข้าไปเลยอ่ะเราเข้าไปได้ปะเฮ้ยมันเหมือนมันมีฝุ่นอ่ะคอมเมนต์นะไซเดี๋ยวกูถ่ายอ๋อมันอยู่นี่ไอ้ฟ้ามาดูนี่เนี่ยไอ้ฟ้าลองซูมเข้าไปดูดิเฮ้ยเดี๋ยวมันมีตัวมือข้างในเฮ้ยไหนจริงเหรอวะเออลองดูดิเฮ้ยมันมีคนเข้าไปอยู่ในนั้นไอ้ป้าออกมาดิเพื่อนไปทำรังมันอ่ะนี่กูเอาหัวแล้วมันไอ้ก้าวดูหน้ากูเป็นไงวะไม่เห็นเห็นป้าดูหน่อยเห็นอยู่อะไรวะเนี่ยหน้ามึงอย่างถือเล่นเลยแล้วถ้าเราคิดขวาได้ป้าพอคิดขวามันมีฝุ่นอ่ะ
เห็นปะต้องคลิกซ้ายอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วมันปลดผนึกได้ป่ะคุณผู้ชมผมว่าไม่น่าได้มั้งปลดผนึกวงเวเอาแล้วเป็นไงฟ้ากี่คะแนนดีอันนี้ทีแรกกูมันจะให้แค่8แต่กูให้9เลยว่ะเพราะแม่งมีตัวกูอยู่ข้างในอย่างเท่เลยคุณผู้ชมกี่คะแนนก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับ99แต่ถ้ากูให้10นี่ต้องไงรู้ป่ะว่ามาเลยตัวกูข้างในต้องใช้ปานเพลิงอ่ะฮะไม่ได้แดกหรอกเพลิงตา Let's go สำหรับอันที่3ครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นวิธีการเดินในน้ำา100บล็อกภายใน1วิมีโลมามีน้ำใส่ออฟอะไรก็ไม่รู้อะไรอ่ะเจ้าของจริงเริ่มไวของจริงอุ้ยของจริงโหเดี๋ยวนะโหมายไวจริงมาดูกันครับคุณผู้ชม Let's go ไอ้ฝ้าอย่างแรกเลยอันนี้มันไม่ใช่รางน้ำธรรมดานะเว้ยอ่ะเอาให้จบว่ามาเพื่อนเราไปฝึกปานวาลิโอ้ทั้งวันวันนี้เนี่ยอ่ะเอาไปใส่ดูน้องทีนี้เราก็ต้องมีในเรื่องของโรมา1ตัวก่อนด้วยมันไม่จำเป็นไม่รู้เหมือนกันว่ะไอ้ก้าวดูนะแล้วมันต้องมีเขาบอกว่าต้องมียาสปีดด้วยเว้ยดูกูเออปาเข้าไปไปดิฟ้าปานวาลีรูปแบบที่7มังกรน้ำพุ่งตรงเฮ้ยยิ่งเคยังเท่อะมันเร็วตรงไหนวะเนี่ยนี่แฮนเร็วอยู่นะแล้วต้องมีสปีดเวลอะไรวะคุณผู้ชมเวล2 1นาทีป่ะปาเข้าไปปึ๊บเร็วยังไงวะเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผมได้บัฟเลยแต่ถ้าดูไอ้ฝ้าดิตอนนี้คือมันแบบอย่างวันเลยใช่ปะถ้าผมเพิ่มด้วยบัฟสปีดเข้าไปล่ะว้าไวจริงอันนี้คือไวเลยคุณผู้ชมไวนี่ที่แบบเป็นเครื่องดื่มปะอะไรอ่ะนั่นไวกี่คะแนนดีไอ้ฝ้าไวอยู่นะถ้าอยู่ในน้ำอ่ะแบบของดีเลยไวนี่ที่แบบเวลาแบบไตตกใจปะไม่เลิกเล่นมุกอีกเหรอกี่คะแนนดีไอ้ฝ้ากี่คะแนนกูให้เอาไป7พอเฮ้ยน้อยจุงสำหรับอันที่4เว้ยคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยไอ้ฟ้าอาจจะไม่มีคลิปแต่ว่าถ้ามึงจำคลิป TNT ที่แบบตกลงมาจากที่เล็กๆแล้วกลายเป็นที่ใหญ่ๆได้เนี่ยมึงจำได้เว้ยแต่อันนี้เว้ยฟ้าเราจะมาลองดูว่าเราเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่านะกูว่าอันนี้เราจะทำอะไรกันถ้าแบบจากให้ของเล็กกลายเป็นของใหญ่ประตูแบบไปไหนก็ได้ขอแค่เราจุดบูริกามาเว้ยตัวเล็กจัดเฮ้ยมีซีตัวเล็กแล้วโอ้ยอไอ้ป้ามึงก้าวเข้าประตูมาดิก้าวเลยเฮ้ยมึงก้าวเหยียดแค่มึงเห็นกูตัวใหญ่หรือตัวเล็กมึงเห็นมึงตัวโคตรใหญ่อะอยากเอาเลยถ้ากูอยากกลับเป็นตัวเล็กคือต้องเข้าประตูนี้ใช่ไหมอ๋อถ้าอยากตัวใหญ่เข้าประตูวันนี้ก้าวจะใหญ่ขึ้นยังไงน่ะอุ้ยจะกลับร่างคือยังไงวะคุณผู้ชมนี่แหละไอ้ฟ้าเองลองเล่นดูดิอันนี้ที่กูเล่นไปครั้งที่แล้วอ่ะจำได้ปะทำไมกูเหมือนอยู่ในแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่มันสิ้นสุดที่ในไม่มี เล่นตรงนี้ดิอันข้างล่างอ่ะเหมือนกระจกเลยเว้ยมันทำไมแบบใครเป็นคนทำแบบนี้วะงงอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเองอย่างงนี่เพื่อนเฮ้ยก้าวแล้วแบบไปได้แบบเรื่อยๆเลยเหรอไอ้ฟ้ากูเห็นแล้วกูเห็นสวรรค์เฮ้ยอันนี้คือแบบไม่มีที่สุดเลยนะไอ้ฟ้าไปยาวเกินก้าวกูอยากรู้ว่าไปอย่างงี้สัก1ชั่วโมงมันจะเป็นไงวะนั่นดิมึงจะไปมึงจะลองเหรอถ้าไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยไอ้ก้าวมึงลองเดินออกมามั้ยลองเดินออกมาดิเออแล้วดูกูนะเออเห็นยังเห็นยังเห็นยังกูอยู่ที่เดิมนี่ว่าเกี่ยนานดีไอ้ฟ้ากูที่แรกกูว่าให้10อยู่นะแต่กูให้7พอโอ้ทำไมรู้ว่าทำไมงับมันแยกร่างแบบปลาสายฟ้าไม่ได้แม่งแหวกตลอดเลยคุณผู้ชมอยากต่อยว่ะเฮ้สำหรับอันสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ลองทำแต่ว่าเป็นคลิปให้มาคุณผู้ชมกับผมกับไอ้ฟ้าเนี่ยมาช่วยกันดูเฉยว่ามันใช่เรื่องจริงหรือตอแหลนะครับทำไม่ทำดูเฉยๆทำไม่ทำเขาบอกว่าเป็นการ8 บิต 8 บิตนี่หมายถึงแบบภาพคมชัดลึกแบบชัดแจ๋วอะไรประมาณนี้เปล่าคุณผู้ชม8บิตหรือ 8K เวนเออ 8K 8 บิตมึงจะดูอะไรวะ
นี่ครับคือมันจะชัดขึ้นป่ะแบบพวกมอนสเตอร์คีเปอร์แบบดูขึ่มดูขึ่มอะไรเงี้ยไม่ต้องทำมึงดูคีเปอร์ดิมันชมชัดยังไงวะเนี่ยนี่ครับคุณผู้ชมเดิมทีเนี่ยไอที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นภาพแบบนี้เว้ยแต่เห็นในคุณผู้ชมเห็นในคลิปหรือยังมันเป็นยังไงโคตรกากเจอกัน